พูดถึงกรณีเรื่องของการเติมเงินให้เป็นนโยบายเนี่ยนะคะของทางด้านของพรรคเพื่อไทยก็ถือได้ว่าโยนประเด็นนี้ลงมาแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็ต้องมีการชี้แจงนะคะที่มาที่ไปของเงินที่จะนํามาแจกกันในครั้งนี้ด้วยในขณะที่พอพูดกันถึงเรื่องของเงินดิจิทัลเนี่ยนะคะปรากฏว่ากลายเป็นประเด็นที่ทางคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกนะคะและประธานหัวหน้าครอบครัรวเพื่อไทยเนี่ยนะคะเขาก็ ออกมานะคะแนะให้กับทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปอ่านเรื่องเงินดิจิทัลบอกว่าไปอ่านให้เข้าใจเสียก่อนก่อนที่จะมาโจมตีพร้อมกับยืนยันบอกว่าพร้อมที่จะไปชี้แจงกับกะกะตให้ได้ทราบถึงที่มาของเงินค่ะนอกจากคุณเศรษฐาคนเดียวไม่พออีกคนฟาดตามต่อมานั่คือคุณชัยกเกษมนิติสิรินี่แหละนะคะที่บอกว่าเนี่ยนะ สำหรับบิ๊กตู่เนี่ยสร้างหนี้เอาไว้เยอะเพื่อไทยก็เลยต้องมาช่วยกันสร้างนโยบายดีๆช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลับไปน่านกันอีกรอบนะคะที่จังหวัดน่านนะคะคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติประธานสายจมตีนโยบายดีิจท่าวอลเล็ตของพักเพื่อไทยว่าเสี่ยงจะทําให้ประเทศพัง โดยนายเศรษฐาบอกว่าท่านก็มีความเห็นของท่านไปแต่อย่างที่ตนเคยเรียนแล้วว่า8ปีที่ผ่านมาประชาชนบอบช้ำเยอะเราต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็บอกว่าการหยอดน้ํำข้าวต้มทีละ1,000หรือ2,000บาทมันไม่เกิดการกระตุ้นพี่น้องประชาชนต้องการการช่วยเหลือเยอะดังนั้น1,000 0บาทไม่ใช่ว่าเราไม่มีที่มาที่ไป การที่เราออกนโยบายนี้เรามั่นใจว่าจะมีเงินกลับเข้าคลังได้ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีนิติบุคคลการจัดการงบประมาณปีหน้าซึ่งยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาของสภาหากพรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาเป็นรัฐบาลก็เชื่อว่าจะสามารถจัดการงบประมาณได้ถ้าสามารถรีดงบได้ประมาณ200ล้านบาทเสร็จแล้วคนยูวง้างคุณชัยกเกษมนิติสิริแคนดนะิเดตนายกอีกคนก็บอกว่า สำหรับตัวเองเนี่ยบอกว่าที่ว่าท่านว่าท่านว่าท่านห่วงเนี่ยนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยสร้างนี้เอาไว้มากมายสมากกว่าก็เลยห่วงว่าไม่สามารถกู้ได้แต่พักเพื่อไทยเนี่ยคิดว่าไม่มีปัญหา ถ้าท่านไม่สร้างนี้ไว้มากมายพักเพื่อไทยคงไม่ต้องคิดนโยบายที่จะทําให้ประเทศดีขึ้นอนนะคะทันทีนะคะคราวนี้พอถามผู้สื่อข,ข่าวก็เลยถามถึงกรณีที่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าหลายประเทศใช้สกุลเงินดิจิทัลเกิดการล่มสลายมาแล้วเรื่องนี้คุณเศรษฐาตอบเลยบอกว่าผมคิดว่าท่านเนี่ยไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เราทานี่คืออะไรก็แนะนําให้ท่านไปอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจให้ดี ผู้สื่อข่าวเลยถามในประเด็นที่ว่านี่สาธารณะที่รัฐบาลนี้สร้างเอาไว้เนี่ยจะไม่เป็นปัญหาตอบพักเพื่อไทยใช่หรือไม่คุณเศรษฐาบอกจะบอกอย่างนั้นก็ไม่เชิงก็เป็นปัญหาแต่เราแก้ไขได้เราอาสาเข้ามาแก้ไขปัญหา สำหรับประเด็นที่ผู้สื่อข่าวสงสัยว่าในกรณีที่กะกะตเนี่ยขอให้พักเพื่อไทยทําเรื่องชี้แจงแหล่งที่มาของเงินในโนโยาบายนี้จะมีการชี้แจงอย่างไรกันบ้างคุณเศรษฐาบอกว่าเป็นธรรมดาอยู่แล้วคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพักรวมถึงฝ่ายกฎหมายกําลังเตรียมเอกสารอยู่และยินดีที่จะไปชี้แจงอเอาให้ครบทั้งสท่าน ซายมือสุดก็คือนายแพทย์ชลนาเนี่ยก็เลยบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยเสนอไปตามพรปรพักการเมืองมาตรา57ซึ่งการที่เราประกาศนโยบายผ่านกรรมการบริหารและก็ได้ยื่นต่อกก,กตซึ่งเป็นเพียงรายละเอียดที่กกตอขอเพิ่มเติมว่าที่มาของแหล่งเงินนั้นระบุให้ชัดไปว่าจะมาจากที่ไหนอย่างไรตรงนี้เป็นไปตามกฎหมาย เพราะเพื่อไทยยินดีปฏิบัติตามนั้นอยู่แล้วไม่เป็นปัญหาอะไรเขาไม่มีอำนาจอนุญ,ญาตหรืออนุมัติในเรื่องของนโยบายเพียงแต่กกตทำตามข้อกฎหมายว่าให้แจ้งให้เขาทราบเรื่องที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้นซึ่งกรอบใหญ่ก็ได้มีการชี้แจงไปแล้วได้แจ้งไปแล้วเรียบร้อ,รอย